สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพบกับดิฉันอังสุมาลบุญนาคนะคะแล้วก็คุณนุ้ยนภพรเปลืองอารมณ์ค่ะใช่ค่ะพบกับเรา2คนนะคะสำหรับเช้านี้เดี๋ยวเราไปดู บรรยากาศตลาดหุ้นไทยกันสักนิดนึงนะคะก็วันนี้ก็เปิดออกมาอยู่ในแดนลบอยู่นะคะอยู่ที่ 1,495.93 จุดค่ะติดลบไปเล็กน้อยนะคะ 1.38 จุดค่ะก็สำหรับหุ้นที่มีอันดับการซื้อขายมากที่สุดเช้านี้นะคะอันดับ1ก็เป็น BEM ค่ะก็ติดลบไป5สตางค์นะคะอันดับ2เป็นบ้านปูค่ะวันนี้คึกคักเลยทีเดียวนะคะก็บวกขึ้นมา30สตางค์ค่ะอันดับที่3 KBank นั่นเองนะคะก็ติดลบไปตอนนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะอยู่ที่191บาทนะคะส่วนอันดับที่4เป็นปตท.สผ.ค่ะตอนนี้ก็ติดลบไป1บาท25สตางค์ค่ะส่วนอันดับที่5วันนี้ก็คือ True นั่นเองนะคะก็ติดลบไปที่5สตางค์ค่ะก็คือบรรยากาศตลาดหุ้นไทยเช้านี้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้พี่แม่มีข่าวอะไรหรือว่ามีหุ้นเด็ดๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างคะหุ้นเด็ดนะคะวันนี้นะคะ2โลกนะคะเขาแนะนำบ้านปูว3ค่ะโดยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะแนวรับเขาให้10บาท20สตางค์นะคะแนวต้านให้ไว้ที่12บาทสต็อปลอสถ้าหากต่ำกว่า10บาทบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะคะให้แนวรับไว้ที่10บาทถึง10บาท10สตางค์แนวต้านนะคะ10บาท50นะคะและ11บาท10สตางค์กลยุทธ์ของเขานะคะซื้อระยะสั้นเล่นรอบนะคะเน้นยืนที่10บาทแล้วก็ผ่านยืน10บาท50ได้นะคะสัญญาณซื้อค่ะค่ะใช่ค่ะไฟดับนิดหน่อยรู้สึกช้างนี่จะมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าคะเนี่ยร้อนสองคนนะเราสองคนมาจัดรายการเช้านี้หรือเปล่าใช่เอาค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารต่างๆที่พี่แม่นำฝากกันดีกว่านะคะมาดูทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะก็ได้ออกธนบัตร500บาทที่ระลึกนะคะสมเด็จพระราชินีครบ7รอบค่ะค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหรือธปท.ค่ะจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกและหมุนเวียนนะคะเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา7รอบในวันที่12สิงหาคม2559นะคะชนิดราคา500บาทนะคะจำนวน20ล้านฉบับโดยประชาชนนะคะสามารถขอแลกในราคา500บาทได้ทั้งธนาคารทั่วไปนะคะและตู้ ATM หน้าสาขาธนาคารจำนวน 10,000 ตู้ค่ะโดยระบุยอดถอน500บาทโดยตู้ ATM ที่สามารถขอแลกได้นะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ที่ตู้ ATM และเปิดให้ประชาชนแลกได้นะคะในวันที่11สิงหาคมนี้ค่ะคุณนุ้ยโอ้โหสวยด้วยนะคะเห็นตัวอย่างคร่าวๆออกมากันบ้างแล้วนะคะก็ด้านหลังเป็นรูปพระราชินีใช่สวยงามมากๆเลยแล้วเดี๋ยวนุ้ยเนี่ยจะไปต่อแถวเขาเหมือนกันอย่าหมดนะนี่ไงนี่ไงภาพหน้าจอพี่แม่มสวยจริงๆสวยจริงๆใช่ค่ะก็ช่วงนี้ก็จะมีแบงค์ที่ระลึกออกมาเนี่ยค่อนข้างหลายหลายใบแล้วล่ะก็เก็บสะสมกันนะคะข่าวที่สองนะคะเรามาดูทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ Applewell นะคะเขาก็คาดว่าถ้าประชามติผ่านนะคะหุ้นไทยนะอาจจะแตะที่ระดับ 1,600 จุดค่ะโดยนายอภิชัยรองมณชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Applewell จำกัดนะคะมองแนวโน้มหุ้นไทยเดือนสิงหาคมนี้มีประเด็นสำคัญนะคะอยู่ที่การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะคะหากผลประชามตินะคะผ่านร่างรัฐธรรมนูญนะคะเขาจะมีเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องอีก 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทนะคะและในช่วงครึ่งปีหลังนะคะดัชนีหุ้นไทยอาจจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นถึงระดับ 1,575 ถึง 1,600 จุดค่ะและหากกรณีไม่ผ่านนะคะหุ้นไทยจะมีโอกาสปรับฐานสู่แนวรับที่ 1,480 จุดเพราะถ้าหากการเลือกตั้งเนี่ยล่าช้าออกไปเนี่ยการลดแบบที่กำหนดไว้ให้มีการเลือกตั้งไปปี60ก็จะช้าลงค่ะอย่างนี้นี่เองนะคะสำหรับบร.Applewell Applewell ค่ะโอเคค่ะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ AEC นะคะก็ให้จับตาลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเช่นกันนะคะอาจจะมีการกระทบหุ้นผันผวนค่ะโดยนายเกรียงไกรธรรมนุทัศน์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ AEC นะคะก็เปิดเผยว่าบริษัทเนี่ยประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะยังคงผันผวนสูงโดยมองกลับการเคลื่อนไหวของดัชนีนะคะอยู่ที่ระดับ 1,470 ถึง 1,500 จุดส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็เป็นการร่างประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมนี้นะคะและการยื่น TOR นะคะโครงการลงทุนรถไฟฟ้า3สายนะคะในช่วงปลายไตรมาส3ของปีนี้รวมถึงการเร่งเปิดโครงการใหม่ของกลุ่มที่อยู่อาศัยด้วยนะคะบริษัทนะคะเขาก็เลยแนะนำการลงทุนนะคะบริษัทที่มี business model นะคะที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานนะคะที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเลือกลงทุนนะคะในกลุ่มหุ้นอุตสาหกรรมนะคะที่มีขนาดใหญ่เช่นกลุ่มสายการบินนะคะกลุ่มพลังงานทดแทนกลุ่มสินเชื่อเช่าซื้อนะคะกลุ่มอสังหากลุ่มรับเหมานะคะและเครื่องดื่ม
รองลงมานะคะก็เลยแนะนำการลงทุนนะคะหุ้นที่มีการรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ได้แก่ EA นะคะ IRPC นะคะรวมทั้งหุ้นที่มีการปรับเพิ่มการดำเนินงานหลังแจ้งงบไตรมาส3นะคะได้แก่ Advance นะคะ SCC หรือปุ่นใหญ่นะคะ Centel เอราวัณนะคะและ GFPT สุดท้ายที่ได้ประโยชน์นะจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ได้แก่สหกรณ์ประมูลนะคะหรือ AUCT นะคะและ PCSGS ค่ะค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้ไปดูข่าวสดๆร้อนๆเลยนะคะที่วันนี้เขาก็มีการแถลงข่าวเช้านี้กันเหมือนกันนะคะนั่นก็คือบริษัท Interlink Telecom ค่ะหรือว่า iTel นะคะก็วันนี้เขาก็ได้มีการประกาศความพร้อมที่จะเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะโดยได้มีการเสนอขายหุ้น IPO นะคะจำนวน200ล้านหุ้นค่ะได้มีบริษัท Financier Thailand นะคะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินค่ะแล้วก็แกนนำ Underline ด้วยนะคะสำหรับเงินที่ได้จากการลงทุนก็จะใช้ในการหมุนเวียนแล้วก็ขยายกิจการค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายใยแก้วนำแสงนะคะร่วมลงทุนเพื่อให้บริการพื้นที่ Data Center ค่ะเพื่อยกระดับการให้บริการแล้วก็การสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตนั่นเองนะคะโดยทางผู้บริหารค่ะคุณณัฐนายอนันตรัมพรนะคะกรรมการผู้จัดการเขาก็บอกว่ามีความพร้อมนะคะที่จะนำหุ้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ค่ะเพื่อระดมทุนสำหรับการขยายการให้บริการเพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะคะโดยทางบริษัทได้แต่งตั้งบริษัท Financier Thailand จำกัดมหาชนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนค่ะก็จะเสนอขายหุ้น IPO นะคะจำนวน200ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หรือว่าราคาพาขายอยู่ที่หุ้นละ1บาทคิดเป็นร้อยละ40ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกแล้วก็เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทนะคะโดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ค่ะก็จะแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นของ iLink นะคะไม่เกิน60ล้านหุ้นโดยเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางคณะกรรมการ iLink นะคะก็ได้กำหนดการสัดส่วนให้สิทธิ์การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ iTel นะคะที่อัตรา 6.0404 หุ้นiLink นะคะต่อ1หุ้น iTel ค่ะกรณีมีเศษหุ้นนะคะก็ให้ปัดทิ้งนั่นเองแล้วก็กำหนดให้วันที่17สิงหาคม2559นะคะเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ iTel นั่นเองค่ะก็จะคาดว่านะคะจะเข้าจดทะเบียนได้ภายในไตรมาส3นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวคราวสดๆร้อนๆเลยนะคะที่นำมาฝากกันอีกข่าวนึงนะคะมาดูทางด้าน BTW นะคะหรือ BTW Industry นะคะก็คว้างานสร้างโซลาร์ฟาร์ม2แห่งนะคะโดยนายโชติกรัศมีธินกรกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BTW Industry จำกัดมหาชนหรือ BTW เปิดเผยถึงโครงการใหม่นะที่เพิ่งเซ็นสัญญาไปนะคะว่าบริษัท Best Tech and Engineering จำกัดซึ่งเป็นบริษัทแกนของ BTW Industry ได้เซ็นสัญญานะคะก่อสร้างแบบรับเหมาเบ็ดเสร็จหรือ Turnkey เพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะหรือโซลาร์ฟาร์มพร้อมกันนะคะ2โรงคือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สหกรณ์การเกษตรเมืองตราดนะคะจังหวัดตราดและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะขณะกำลังการผิดติดตั้งโครงการนะคะโครงการละ5เมกะวัตต์จำนวน2โครงการรวมเป็น10เมกะวัตต์รวมมูลค่างานทั้ง2โครงการ520ล้านบาทนะคะส่วนระยะเวลาดำเนินงานประมาณ6เดือนนับเป็นงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบรับเหมาเสร็จทั้งโรงเป็นครั้งแรกนะคะภายหลังจากที่กลุ่มของเขาได้ศึกษาและพัฒนาระบบงานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะเรียบร้อยมีข่าวอะไรอีกสักข่าวไหมคะมาดูทางด้านของกกร.นะคะยังมองเศรษฐกิจไทยในปี2559นะคะโต 3-3.5% ค่ะโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนนะคะ3สถาบันหรือกกร.คงกรอบประเมินการเศรษฐกิจไทยปี2559นะคะที่ร้อยละ 3-3.5 นะคะและส่งออกติดลบร้อยละ2นะคะถึง0เพราะเศรษฐกิจครึ่งปีหลังเนี่ยมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีการใช้จ่ายภาครัฐนะคะและการขยายตัวของภาคท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักค่ะส่วนการส่งออกเดือนมิถุนายนนะคะติดลบในอัตราที่ลดลงนะคะและสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนแนะนะคะจับตาปัจจัยสำคัญที่เสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังผันผวนอยู่นะคะโดยเฉพาะความไม่ชัดเจนหลัง Brexit นะคะและการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีนค่ะค่ะจับตากันจับตากันไปดูข่าวหุ้นอีกหนึ่งตัวละกันนะคะก็คือหุ้นตัวนี้ก็คือ
หุ้นของ TTA นั่นเองค่ะเขาก็ได้มีข่าวออกมานะคะว่าได้ทางบริษัทย่อยของเขาเนี่ยได้เข้าไปลงทุน36ล้านบาทค่ะแล้วก็เข้าถือหุ้น 30% นะคะให้กับผู้ให้บริการเลเซอร์เกมค่ะก็ทางด้านบริษัทโทริเซนไทเอ็นซีจำกัดมหาชนหรือว่า TTA นะคะก็แจ้งกับทางด้านที่ประชุมของคณะกรรมการเมื่อวานนี้นั่นเองค่ะก็ได้มีการอนุมัติการลงทุนนะคะ 30% ในบริษัทเลเซอร์เกมเอเชียจำกัดนะคะหรือว่าใช้ตัวย่อว่า LGA ค่ะซึ่งเป็นผู้ให้บริการเลเซอร์เกมเพื่อความบันเทิงในไทยนะคะคิดเป็นมูลค่าลงทุนรวม36ล้านบาทค่ะซึ่งก็จะเป็นการลงทุนโดยบริษัทย่อยของ TTA นะคะที่ถือหุ้นอยู่ 100% โดยบริษัทย่อยจะจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของ LGA ค่ะสำหรับ LGA นะคะก็ถือว่าตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม2558ในประเทศไทยค่ะโดยมีทุนจดทะเบียนนะคะก่อนการเพิ่มทุน5ล้านบาทแล้วก็หลังการเพิ่มทุนจะเพิ่มเป็น20ล้านบาทนะคะโดยดำเนินกิจการให้บริการเลเซอร์เกมเพื่อความบันเทิงในไทยซึ่งได้รับสิทธิ์นะคะเป็นบริษัทชั้นนำของโลกในเรื่องของระบบแล้วก็อุปกรณ์เลเซอร์จากเกมในประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะ LGA เนี่ยเป็นผู้ใช้ระบบแล้วก็อุปกรณ์เลเซอร์เกมแต่เพียงผู้เดียวในไทยด้วยค่ะโดยกิจการของ LGA เนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมให้ความบันเทิงที่มีความหลากหลายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้เล่นด้วยนะคะและเป็นการแข่งขันระหว่างผู้เล่นที่สร้างความสนุกสนานทั้งในกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้ใหญ่ค่ะก็ผู้เล่นส่วนมากก็จะสามารถร่วมเล่นกันเป็นกลุ่มใหญ่ได้ด้วยนะคะโดยปัจจุบัน LGA ก็เปิดดำเนินการเพียงแค่1สาขาอยู่นะคะก็ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทซึ่งเรียกได้ว่าได้รับความนิยมจากผู้บริโภคแล้วก็เป็นเทรนด์อย่างหนึ่งในประเทศไทยอีกด้วยสำหรับกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทในการสร้างธุรกิจให้เติบโตนะคะอย่างยั่งยืนก็จะเฟ้นหาบริษัทที่เริ่มต้นหรือว่าเรียกง่ายๆว่าสตาร์ทอัพนั่นเองใหม่ๆที่มีศักยภาพแล้วก็มีผลประกอบการที่ดีค่ะจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตเร็วในอุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตได้นั่นเองนะคะสำหรับเงินลงทุนก็จะมาจากเงินสดในบริษัทนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของทางหุ้น TTA นั่นเองค่ะพี่แม่จ้ามาดูทางด้านรฟม.นะคะเขาก็จ้าง BEM นะคะเดินรถ1สถานีกันยายนนี้นะคะก็เริ่มวางระบบนะคะโดยนายพิรยุทธ์นะคะสิงห์พัฒนากุลผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะคะแห่งประเทศไทยนะคะหรือรฟม.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนะคะที่มีพลเอกยอดยุทธนะคะบุญญาธิการเป็นประธานได้มีมติอนุมัติงบจำนวน693ล้านบาทนะคะเพื่อว่าจ้างบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM นะคะด้วยวิธีพิเศษโดยการทำสัญญาชั่วคราวนะคะในการจ้างเดินรถและติดตั้งระบบรวมทั้งระบบอนัตสัญญานะคะ1สถานีระหว่างสถานีเตาปูนนะคะและสถานีบางซื่อในระหว่างที่การเจรจาสัญญาเดินรถส่วนต่อขยายเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปที่สำคัญนะคะคือเขาแจ้งว่าให้เดินรถได้ก่อนหากรอการเจรจาเนี่ยคงล่าช้าไปถึง 2-3 เดือนนะคะโดยจากนี้นะคะจะนำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาและเข้าที่ประชุมรัฐมนตรีครม.เพื่อเห็นชอบต่อว่าอย่างไรก็ตามคาดว่า BM เนี่ยจะเริ่มเข้าทำงานในพื้นที่ได้นะคะภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะค่ะก็นี่ก็คือทั้งหมดที่เรานำข่าวมาฝากคุณผู้ชมสำหรับเช้านี้กันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันกับทางด้านนักวิเคราะห์ของเรานั่นเองนะคะคุณเอกภวินสุนทราภิชาติค่ะและอย่าลืมนะคะพี่ๆมีคำถามอะไรก็ฝากคำถามแล้วก็อย่าลืมถามให้ละเอียดด้วยนะคะพี่ๆเนี่ยวิเคราะห์เขาจะได้ตอบให้ได้เคลียร์ทุกคำถามนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ